สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัยรุ่นทุกคนนะคลิปนี้ถ่าย2รอบเลยเมื่อกี้อัดไปกล้องอีกตัวหนึ่งการ์ดเต็มปัดโทอัดใหม่เลยครับผมอ่ะโอเคสวัสดีทุกคนเป็นทางการครับผมวันนี้เฮียมาเจอกับทุกคนมาแนะนำนี่เลยอยู่ท่าหน้าของทุกคนแล้วเห็นไหม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 กันพาหรือหุ่นยนต์ออกใหม่ของบันไดนะครับผมในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือออกมาประมาณวันศุกร์นะฮะวันเสาร์อะไรประมาณนี้เฮียก็ได้มาคือร้านค้าเขาเก็บไว้ให้ก็โทรบอกเฮียของมาแล้วอะไรบ้างก็เลยจิ้มจิ้มแล้วก็เอามาส่งแล้วก็รีบเอามาให้ทุกคนได้ดูว่าเฮ้ยตัวไหนมันน่าจัดตัวไหนมันน่าซื้อตัวไหนมันดูดีเฮียก็แกะกล่องให้ดูก่อนละกัน3กล่องนี้เพราะว่ามันดูดีทั้งหมด3กล่องเลยเอ้าด้านหน้าของนี่ทุกคนนะครับผมนี่กล่องแรกเลย HG 1:72 Big Tony นะหน้าตาแบบแปลกๆดีนะแบบดูดีนะเป็น HG นะแต่คือว่าเขาบอกว่าตัวมันใหญ่เหมือน MG เลย okay. นะแต่คือว่ามันเป็นหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันราคาค่อนข้างแพงเหมือนกัน 1,770 เพราะว่ามันเหมือนซื้อลิขสิทธิ์มานะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามันน่าซื้อแค่ไหนนะฮะในราคานี้อ่ะตัวต่อไปนะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะ Gundam World Hero นะครับผม SDW นะครับ Hero นะฮะ SDW Hero Arsene Gundam X Arsene หรือ Arsene หรืออะไรก็แล้วแต่อ่านชื่อผิดขออภัยนะครับผมอันนี้ออกมานะฮะเป็นเบอร์10นะฮะออกมาแล้วก็ถือว่าทุกคนก็น่าจะตามในซีรีส์ของนี้อันนี้นะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าน่าซื้อแค่ไหนตัวนี้ราคา210บาทนะครับผมดูดีเหมือนกันนะอ่ะตัวต่อไปตัวนี้กล่องของมันค่อนข้างเท่เลย SDW Gundam World Hero เหมือนกันนะครับตัวนี้เคยออกมาแล้วในรูปแบบของตัวมันนะครับก็เป็นคุณตำรวจนะฮะก็คือออกมาในตอนแรกเลยนะฮะคืออ่ะตัวต่อไปตัวนี้กล่องของมันค่อนข้างเท่เลย SDW Gundam World Hero เหมือนกันนะครับตัวนี้เคยออกมาแล้วในรูปแบบของตัวมันนะครับก็เป็นคุณตำรวจนะฮะก็คือออกมาในตอนแรกเลยนะฮะที่เอามาปราบเจ้าลิงยักษ์นะฮะก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเหมือนกันในซีรีส์นี้นะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมีแค่ตัวอย่างเดียวตอนนี้เขามีชุดเซตมาแล้วนะฮะเป็น DX set นะฮะตัวนี้เป็น SDW Hero Surgeon Vade Buster Gundam DX set นะฮะเอามาปราบเจ้าลิงยักษ์นะฮะก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเหมือนกันในซีรีส์นี้นะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมีแค่ตัวอย่างเดียวตอนนี้เขามีชุดเซตมาแล้วนะฮะเป็น DX set นะฮะตัวนี้เป็น SDW Hero Surgeon Vade Buster Gundam DX set นะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่680บาทนะฮะก็ดูดีเหมือนกันอะไรที่มันให้มาก็คือว่าเห็นปืนที่มันมาในตอนแรกนะฮะตัวเนี้ยปืนที่ยิงเจ้าลิงยักษ์เนี่ยอันนี้ก็มาแล้วก็มีตัวทำให้มันบินได้เป็นเฮลิคอปเตอร์นะเป็นโดรนนะฮะแล้วก็มีอะไรอื่นๆอีกนะฮะแล้วก็มีแบบออปชั่นค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะฮะบอกได้เลยว่าจ๊าบเลย3กล่องนี้ออกมาเมื่อประมาณวันศุกร์วันเสาร์นะฮะแล้วแต่ร้านกันพาคุณก็ไปลองหากันดูถ้าชอบตัวไหนเอ้าไปแกะกล่องแรกกันดีกว่าครับทุกคนเอากล่องไหนดีเอากล่องนี้แล้วกันโทนี่ก่อนแล้วกันโอเคโทนี่อ้าวซูมนิดนึงหน้ากล่องมันเป็นอย่างนี้เว้ยทุกคนเท่ปะนะ HG 1:72 Big Tony หน้าตามันเป็นเหมือนหุ่นที่มันเป็นรถไถหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะที่เป็นตีนตะขาบเนี่ยแล้วมันแปลงร่างเป็นหุ่นได้ HG นะครับผม1:72นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้ราคาแอบแรงนะครับ 1,770 บาทแล้วมาดูว่าหน้าตามันเป็นไงข้างกล่องของมันนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะฮะมือของมันเนี่ยนะฮะก็จะมีตัวคีบนะฮะเป็นเหมือนกับพวกไอซีก๊อกอะนะฮะแล้วก็อันนี้อันก็เป็นเหมือนตัวขุดดินนะครับผมแล้วก็เป็นท่าแอคชั่นนะครับแล้วก็แปลงเป็นรถได้นะฮะหน้าตาแบบนี้ด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะแบบนี้ด้านข้างฝั่งนี้ก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของซาโกเกนอะไรสักอย่างนะฮะอ่านชื่อผิดขออภัยนะฮะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เรามาแกะดูดีกว่าว่ามันมีอะไรสวยแค่ไหนคุ้มไหมราคาค่อนข้างโหดร้ายเลยทุกคนเอ้ยนี่นี่ครับแผ่นประกอบของมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะรายละเอียดของมันก็
ดูดีเหมือนกันนะนี่ไงเป็นแอคชั่นเป็นรถเป็นอะไรเงี้ยก็แปลงร่างได้ทรานส์ฟอร์มได้ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะกับราคานี้แผ่นพับของมันก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะเหมือนกันนะครับผมเพราะรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะฮะก็จะเป็นแผ่นพับมีตีนตะขาบมีอะไรฮะอ่ะมาดูฝั่งนี้นี่นะตีนตะขาบของมันก็มีนะครับเยอะแยะนะทุกคนนะฮะเยอะแยะนะนี่ในส่วนของการประกอบสวยงามดีเหมือนกันนะทุกคนสวยงามเรามาดูแผงของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นไงนี่ดูดิเฮ้ยหน้าตาดีนะหน้าตาดีเดี๋ยวต้องรีบประกอบแล้วมันน่าจะหล่อนะอ่ะโอเคแผงแรกนะครับผมเป็นสีฟ้าเลยนะสติกเกอร์ดูดีนะเป็นเหมือนแบบสติกเกอร์ดีเลยอ่ะนะไม่ใช่สติกเกอร์เหมือนกับพวก HG นะเนี่ยทำออกมาดูดีนะแล้วก็มีสายสีเทามาให้2เส้นนะครับผมแล้วก็ดีคอร์ที่เป็นสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์นูนเลยนะครับผมเป็น3มิติเลยนะครับให้มาด้วยนะแผงแรกก็จะเป็นแบบนี้นะฮะถุงแรกถุงที่2ก็จะเป็นชุดจอยชุดรายละเอียดของมันในถุงนี้ก็จะเป็น2อันเลยนะครับผมไปกันแบบไวๆนะถุงต่อไปก็จะเป็นพาร์ทสีฟ้านะครับพวกแขนพวกรอยต่อนะครับผมอันนี้ก็เป็นพาร์ทสีเหลืองครับพาร์ทสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นทุกโซนส่วนมือทั้ง2ข้างนะครับผมก็เท่ดีเหมือนกันนะสีฟ้าเนี่ยตัดเหลืองเนี่ยสีดูดีแล้วก็ถุงต่อไปก็จะเป็นแผงพวกโครงสร้างของล้อของที่ยึดตีนตะขาบนะฮะเป็นสีเทานะฮะตีนตะขาบก็ให้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมล้อของมันนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น2ชุด2ฝั่งแบบนี้นะฮะก็จะมีถุงมาให้ค่อนข้างหลายถุงเลยนะฮะก็แผงก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แผงนะครับผมเฮ้ยเคลียร์ว่าโงเฮงอันนี้ดูดีนะฮะดูดีมันอาจล่องเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันรายละเอียดของมันแต่ถามว่าดูดีไหมดูดีหลังจากที่เราดูจากเนี่ยหน้าแผงเนี่ยดูจากตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนพวกรถทงรถไถอะไรประมาณนี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียจะรีบประกอบให้ดูแล้วกันนะคลิปนี้เป็นคลิปแกะกล่องให้ดูนะครับว่าอะไรออกใหม่นะฮะในอาทิตย์ที่ผ่านมากล่องแรกผ่านไปกล่องที่2มาตัวนี้เลยนี่นะฮะนี่ครับ SDW Hero นะฮะ Isone Gundam X นะครับอ่านชื่อผิดขออภัยพูดอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะนี่หน้าตามันเป็นแบบนี้นะตัวมันเป็นสีขาวนะครับผมเดี๋ยวไปดูอนิเมะว่ามันเป็นตัวไหนอะไรยังไงหน้ากล่องอันนี้ราคา210บาทนะครับผมนี่ด้านข้างของมันก็นี่ครับสวยนะตัวเป็นสีขาวตัดเทาแล้วก็มีผ้าคลุมด้านในเนี่ยเป็นสีแดงด้านหลังเป็นสีขาวนะฮะหน้าตาดีมีตัดนู่นนี่นั่นนะฮะเฮ้ย210บาทนะทุกคนก็จะตามกันอยู่แล้วครับตัวนี้เป็น number 10นะครับผมนะฮะเอ้คู่มือการประกอบก็เป็นแผ่นพับแบบนี้แผ่นพับแบบนี้นะครับมันประกอบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากเพราะอันนี้ไม่มีอะไรมากมายอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของมันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับคุณตำรวจนะฮะแปลว่ามันสอดคล้องกันในเนื้อเรื่องนะฮะวิธีการประกอบนะฮะง่ายๆนะฮะนี่ครับประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เฮ้ยดูกันดีกว่านี่แผงของมันนะครับมีสติกเกอร์มาให้สติกเกอร์เป็นกระดาษฟอยล์ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับ okay. แล้วก็มีพาร์ทที่เป็นสีทองนะครับพาร์ทที่เป็นตัวมันนะฮะอันนี้พาร์ทสีขาวที่เป็นหัวนะครับผมแล้วก็เป็นไหล่นะครับแล้วก็เป็นเหมือนแบ็คแพ็คอาวุธด้านหลังนะครับอีกถุงนึงนี่ผ้าคลุมเป็นสีแดงนะครับสวยงามนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนพวกด้านหลังมีอาวุธของมันนะฮะมาให้1 2 3 4 5 6สกิเตอร์อีก1อันนะฮะตัวนี้210บาทใครตามตัว SDW ก็ซื้อสะสมกันได้ราคาไม่แพงนะฮะไปลองดูเฮียก็เดี๋ยวดูว่าจะประกอบตัวไหนก่อนตัวไหนหลังอะไรอย่างนี้นะจ๊ะอ่ะไปดูกล่องต่อไปนี่ทุกคนตัวนี้เฮียบอกได้เลยว่าตัวนี้เด็ดตัวนี้ราคา680บาทนะครับผมเฮียว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีคุณตำรวจ
ใน SCW ซีรีส์เนี้ยเฮียบอกได้เลยว่าซื้อเลยนะฮะเพราะว่าในราคาเนี้ยมันมีตำรวจมาให้ด้วยมันไม่ได้มีออปชันอย่างเดียวนะครับออปชันปืนออปชันคอปเตอร์คู่ออปชันอะไรแยะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรที่มันแบบอลังการมั่งเพราะว่ามันมีตัวหุ่นมาให้ด้วยใครยังไม่มีตัวหุ่นจัดตัวนี้คุ้มๆไปเลย680บาทเฮียว่าคุ้ม okay. คุ้มแค่ไหนแกะเลยนี่ด้านหน้ากล่องเป็นแบบนี้นะให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะด้านข้างก็ประมาณนี้นะฝั่งนี้ไอไวๆเลยนี่เนี่ยนี่ไงนี่ไงเห็นไหมหุ่นมันตัวนิดเดียวเองนะทุกคนนะฮะแล้วก็มันมีรองเท้าเนี่ยเสริมขึ้นมาให้นะฮะแล้วก็มีปูนคู่แบ็คแพ็คหลังนี่ข้างหลังมันโคตรข้างอลังการเลยทุกคนนะฮะอันนี้ตอนแรกเลยที่มันปราบเจ้าลิงยักษ์นะฮะก็จะใช้ตัวนี้มาแล้วก็มีคอปเตอร์นะครับผมนะฮะเฮ้ยเหมือนมีมีดาบมาให้ด้วยนะฮะเท่ว่ะอ่ะแกดีกว่าทุกคนฟวบนี่1ถุงนะฮะอันนี้จะเป็นพวกโล่นะครับผมแล้วก็มีหัวนะอันนี้คือตัวของมันนะตัวของมันนะ1ถุงถุงที่2ก็จะเป็นตาของมันนะครับผมนะฮะพาสีแดงแล้วก็เป็นพวกส่วนเอวส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมาว่ากันนะถุงที่3ก็จะเป็นชุดพาที่เป็นสีขาวนะอันนี้เป็นแมกกาซีนปืนนะเป็นลูกปืนนะครับผมเป็นออปชันของมันนะฮะผสมมาอยู่ด้านในนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนตัวของมันนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเท่ดีฝั่งนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มันให้มานะครับฝั่งหนึ่งนะครับผมเฮ้ยถุงนี้ทุกคนดูดิสติ๊กเกอร์ที่มันให้มาเยอะมากเลยนะครับผมอันนี้คือหวอของมันนะครับผมแห่งเฮลิคอปเตอร์ให้มาซ้ายขวาเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับบ่งบอกถึงอันไหนข้างซ้ายอันไหนข้างขวานะครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่พอสมควรเลยทุกคนมันรวมมาให้เลยนะ okay. สำหรับออปชั่นของมันแล้วก็ตัวหุ่นของมันนะนี่เป็นปืนนี่เห็นไหมเป็นปืนคู่อันนี้วีวอของมันวีวอนะครับผมนะให้มานะแล้วก็เหมือนกันครับผมฝั่งนี้ก็เป็นออปชั่นปืนกับออปชั่นที่เป็นตัวเฮลิคอปเตอร์เอาไว้ลอยได้นะครับผมเฮ้ยเท่ว่ะนับแผงนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แผงนะครับผมนี่เยอะมากนะฮะ600กว่าบาทเนี่ยเฮียบอกได้เลยว่าคุ้มใครยังไม่มีคุณตำรวจหรือใครจะซื้อเพิ่มเอามาเล่นเพิ่มกับตัวเก่าที่มีอยู่เฮียบอกได้เลยว่าให้น่าจัดมากราคานี้ได้ออปชั่นได้แผงมาขนาดนี้คือแม่งเปรียบเสมือน HG แล้วอ่ะนะฮะแต่คือว่ามันได้ออปชั่นอ่ะคู่มือของมันเป็นแบบนี้นะจ๊ะทุกคนนะฮะเป็นแผ่นพับแบบนี้เลยนะฮะค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะฮะนี่ออปชั่นหน้าตามเป็นแบบนี้ขาของมันเนี่ยเท้าของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะมันใส่ออกให้ตัวมันอ่ะสูงขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะนี่ครับแผ่นประกอบนะฮะมันก็จะบอกว่ามีกี่แผงประกอบตัวหุ่นมันประมาณนี้นะฮะแล้วก็ประกอบพวกเนี่ยขาของมันเนี่ยให้มาสูงขึ้นใหญ่ขึ้นเดี๋ยวมันจะมีออปชันพวกมอไซค์อีกนะฮะต้องรอนะฮะแต่ถือว่าแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแบ็คแพ็คของมันนะปืนนะฮะนี่จับๆไปเลยนะแล้วก็นี่ครับในเนื้อเรื่องของมันนะฮะเนี่ยปืนของมันนะฮะเซอร์เจียนเวเดบัสเตอร์กันดั้มฟูลแพ็กเกจนะครับผมนี่เท่มากนะฮะมีปืนมาให้ใส่ออปชั่นขายึดนะฮะเวลากับพื้นอะเวลาแบบยิงนะฮะแล้วก็มีชุดคอปเตอร์นะฮะนี่เวเดบัสเตอร์ทีมเมมเบอร์แอเรียลยูนิตอีควิปเมนต์โอ้โหชื่อเท่เหลือเกินนะฮะนี่สวยงามบอกได้เลยว่าสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะฮะเฟี้ยวคือทุกคนก็อยากจะชอบอยู่แล้วตั้งแต่มันออกมาตั้งแต่ทีแรกนะแต่ตัวเนี้ยมันมีออปชันมาให้ก็น่าเก็บเหมือนกันนะก็ไปลองดูนะครับผมก็เนี่ยครับกันพาบันไดหรือหุ่นยนต์อะไรออกมาใหม่เฮียก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูว่ามันมีอะไรออกมาน่าซื้อน่าเก็บแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูก่อนตัดสินใจเพราะว่าบางทีเนี่ยมารอรีวิวนะมันไม่ทันของอาจจะหมดแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันใจจอร์ดถ้าไปลองดูนะอย่างสมมติว่าตัวนี้ราคา680บาทถ้าเกิดรอพวก
11 11หรือรอลดราคาเนี้ยราคาเฮียว่าประมาณ600กว่าบาทถึง700อ่ะถ้าเกิดอย่างที่เฮียบอกว่าลดรอในส่วนของ Lazada หรืออะไรตามร้านการผ่าที่เขาออกมาเนี่ยก็อาจจะได้ในราคาถูกกว่านี้ก็ได้แต่ถามว่าพูดแบบนี้ทำไมเพราะว่าตัวเนี้ยมันน่าซื้อที่สุดเลยบอกได้เลยว่ามันน่าจัดมากตัวนี้เจ๋งมากๆอ่ะลองดูแล้วกันนะเฮียก็เอามาแกะให้ดูก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจกับกันพาหรือหุ่นยนต์อะไรที่มันออกมาประมาณนี้นะฮะ3กล่องนี้ไปลองดูกันครับผมไปแล้วจ้ะคลิปนี้เจอกันพรุ่งนี้นะมาอัปเดตให้ดูใครอยากให้เฮียทำอะไรก็บอกนะครับกันพาเฮียไม่ได้หยุดนะคือยังต่ออยู่เหมือนกันพอดีว่าทำสีเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวไอ้ตัวของเคียวชัยเซนกิให้ดูต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีที่ดองไว้อีกเยอะแยะมากมายไอ้ตัวหุ่นอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ได้เลิกกันพานะครับผมยังทำอยู่นะแต่ตัวไอ้ฮอตทอยอ่ะเฮียไปศึกษามานะเฮ้ยบางตัวน่ะเฮียจะบอกเลยเดี๋ยวเฮียจะทำรีวิวให้ดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบกับกันพานอันนี้คือแค่ราคากับคุณภาพนะเราไม่ได้พูดถึงว่าอันนั้นมันเป็นสำเร็จรูปมาแล้วอันนี้ต้องประกอบอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเอามาคอมเพร์ให้ดูตอนแรกเฮียแอบบอกว่าแบบมาคิดนะเหมือนคนอื่นทุกๆคนเลยว่าเฮ้ยมันแพงอ่ะมันอย่างงู้นอย่างนี้เฮียก็เลยคิดว่าเฮ้ยพอลองสัมผัสแล้วเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบเมทัลบิลกับเมทัลบิลเหล็กกับเหล็กใน2แบบเนี้ยเฮียมีความรู้สึกว่าราคาแม่งเท่ากันแต่สิ่งที่ได้เนี่ยเฮียบอกได้เลยว่าฮอตทอยไม่ได้แพงนะแต่สิ่งที่ได้เฮียจะมาคอมเพลให้ดูว่าเฮ้ยมันน่าเล่นเหมือนกันนะและรุ่นใหม่ๆเนี่ยไอ้เรื่องความซีดเรื่องอะไรถ้าเกิดเราใช้เป็นพวกเหล็กเป็นพวกไดแคสเนี่ยเฮียบอกว่าหลังๆอ่ะของฮอตทอยเนี่ยค่อนข้างที่จะทำออกมาดีนะฮะก็คืออันนี้ศึกษามาสมควรเลยศึกษามาเยอะพอสมควรเลยแต่คือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเฮียเอามาประกบกับเมทัลบิลเอามาประกบกับไดแคสของฮอตทอยให้ดูเลยพอเฮียมานั่งคิดแล้วเฮ้ยโอเคฮอตทอยแม่งน่าลงทุนนะและตอนนี้ราคาค่อนข้างดีด้วยนะอ่ะโอเคไม่พูดอะไรมากแล้วเจอกันพรุ่งนี้อีกทีนึงแล้วกันวันนี้มาอัปเดตของออกใหม่ให้ดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยแต่เฮียคิดว่าอยากจะประกอบไม่ประกอบคุณตำรวจก็ประกอบไอ้ตัวโทนี่ให้ดูนะครับผมลองคอมเมนต์มาดูว่าอยากดูตัวไหนก่อนแล้วกันนะครับโอเคถ้าใครชอบฝาก Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับราตรีฝันดีบ๊ายบายวัยรุ่นทุกคนไปแล้วครับผมบาย